มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระนครเวสาลีตามความพอใจแล้วก็ได้เสด็จไปเมืองสาวัตถีก็ในสมัยนั้นภิกษุที่เป็นลูกศิษย์ของพระฉับพรขีได้รีบเดินทางล่วงหน้าไปก่อนหมู่ภิกษุที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเมื่อไปถึงก่อนแล้วภิกษุ ที่เป็นลูกศิษย์ของพวกฉับพักขีนั้นก็พากันจองวิหารที่อยู่กุฏิที่พักไว้ก่อนว่านี้เป็นที่ของอุปชาของเรานี้เป็นที่ของอาจารย์ของเรานี้เป็นที่ของพวกเราดางนั้นท่านพระสารีบุตรไปล้าหลังหมู่สงฆ์ที่มีพระผู้มีพระภาคเป็นประมุขเมื่อภิกษุทั้งหลาย พากันจองกุฏิที่พักวิหารและเข้านอนกันหมดแล้วท่านพระสารีบุตรซึ่งตามไปทีหลังนั้นหาที่นอนไม่ได้จึงนั่งนะโคนไม้แห่งหนึ่งครั้นในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีพระผู้มีพระภาคลุกขึ้นแล้วก็ได้ทําเสียงกระแอมขึ้นแม้ท่านพระสารีบุตรก็ได้กระแอมไอขึ้นเหมือนกัน พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสตามว่าใครอยู่นะที่นั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้า,รรารพระองคา์สารีบุตรพระชจ้าสารีบุตรทำไมเธอจึงมานั่งที่โคนไม้นี้เล่าลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรจึงได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคลำดับนั้นพระผู้มีพระภาค จึงได้รับสั่งให้ประชุมหมู่ภิกษุในเรื่องนี้แล้วได้สอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าภิกษุที่เป็นลูกศิษย์ของพวกฉับพักคีรีบเดินทางมาก่อนหมู่ภิกษุแล้วพากันจองกุฏิที่พักวิหารเอาไว้ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เพราะนั้นเป็นอย่างนั้นจริงพระชก้าในที่นั้นพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนเราภิกษุสัมภากีโดวยว่าไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของฤหัสที่ยังไม่มีความเลื่อมใสและไม่ยังความเลื่อมใสให้เกิดยิ่งขึ้นของหมู่ที่มีความเลื่อมใสอยู่แล้วและได้ถามภิกษุทั้งหลายในที่นั้นว่าภิกษุเช่นไร ควรได้อาสนะอันเลิศน้ำอันเลิศหรือบินบาบัอันเลิศภิกษุบางพวกกราบตูลว่าผู้ใดบวชจากตระกูลกษัตริย์ผู้นั้นควรได้อาสนะอันเลิศน้ำอันเลิศหรือบินบาบัอันเลิศบางพวกกล่าวว่าผู้ใดบวชจากตระกูลพราหมณ์ควรได้สิ่งอันเลิศเหล่านั้นบางพวกกล่าวว่าผู้ใดบวชจากตระกูลขเรตบดี ควรได้สิ่งอันเลิศเหล่านั้นภิกษุบางพวกกราบทูลว่าผู้ใดทรงจำพระสูตรไม่ได้ผู้นั้นควรได้อาสนะอันเลิศน้้ำอันเลิศบิณฑบาตอันเลิศภิกษุบางพวกกราบทูลว่าผู้ใดทรงจำพระวินัยได้ควรได้สิ่งอันเลิศบางพวกกล่าวว่าผู้ใดเป็นธรรมกระถึกบางพวกกล่าวว่าผู้ใดปฐมฌาน บางพวกล่าวว่าผู้ได้ทุติยฌานภิกษุบางพวกกล่าวว่าผู้ได้ตติยฌานบางพวกกล่าวว่าผู้ได้จตุทฌานภิกษุบางพวกกล่าวว่าผู้ใดเป็นพระโสดาบันผู้นั้นควรได้อาสนะอันเลิศน้ำอันเลิศบินนบาตอันเลิศบางพวกกล่าวว่าเป็นพระสกาทากามีบางพวกว่าอนาคามีบางพวกว่า พระอรหันต์บางพวกว่าผู้ที่ได้วิชาสามและภิกษุบางพวกกล่าวว่าผู้ใดได้อภิญญาหกผู้นั้นควรได้อาสนะอันเลิศน้ำอันเลิศบินทบาทอันเลิศดังนี้ในลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อน มีต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งอยู่ในแถบภูเขาหิมพผ่านมีสัตว์สามสหายคือนกกระทาลิงและช้างอาศัยต้นไทรใหญ่นั้นอยู่สัตว์ทั้งสามนั้นมิได้เคารพมิได้ยำเกรงกันมีความประพฤติไม่กลมเกลียวกันอยู่ในที่นั้นสัตว์ทั้งสามนั้นจึงปรึกษากันว่าโอ พวกเราทำอย่างไรจึงจะรู้ได้แน่ว่าในบรรดาพวกเราผู้ใดเป็นใหญ่โดยกำเนิดพวกเราจะได้สักการะเคารพนับถือบูชาผู้นั้นและจะได้ตั้งอยู่ในโอวาทของผู้นั้นนกกระทาและลิงจึงถามช้างว่าสหายท่านจำเรื่องเก่าแก่อะไรได้บ้างช้างจึงตอบว่าท่านทั้งหลาย ก็เมื่อตอนที่ฉันยังเป็นเด็กฉันเดินคร่อมต้นไรนี้ไว้ในระหว่างขาหนีบได้ยอดไรพอระท้องฉันฉันจำเรื่องเก่าได้ดังนี้นกกระทากับช้างก็จึงถามลิงว่าท่านลิงแล้วท่านจำเรื่องเก่าอะไรได้บ้างลิงจึงตอบว่าท่านทั้งหลายก็เมื่อข้าพเจ้ายัางเป็นเด็กข้าพเจ้านั่งบนพื้นดิน เขี้ยกินยอดัยนี้ฉันจำเรื่องเก่านี้ได้ดังนี้ลิงและช้างก็ถามนกกระสาว่าก็แล้วท่านจำเรื่องเก่าอะไรได้บ้างนกกระสาจึงตอบว่าท่านทั้งหลายในสถานที่โน,น้นมีต้นไรใหญ่ฉันกินผลจากต้นไรนั้นแล้วได้ถ่ายมูลไว้ณนะสถานที่นี้ต้นไรต้นนี้ เกิดจากต้นไรใหญ่นั้นเพราะฉะนั้นฉันจึงเป็นใหญ่กว่าโดยกำเนิดลิงและช้างได้กล่าวกับนกกระตานั้นว่าบรรดาพวกเราท่านเป็นผู้ใหญ่กว่าโดยกำเนิดเราจะสักการะเคารพนับถือบูชาและจะตั้งอยู่ในโอวาทของท่านพี่สตรหลายนกกระทาได้ให้ลิงและช้างสมาทานศีลห้า และตนเองก็ได้ประพฤติสมาทานในศีหน้าเหมือนกันสามทั้งสม,มีความเคารพยำเกรงกันมีความประพฤติกลมเกลียวกันอยู่เบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปก็ได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ปีกสุดห้ายเธอผู้ใดประพฤติจริวัตเหล่านี้เป็นผู้ฉลาดในธรรมประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูล ย่อมเป็นผู้อันมหาชนสรรเสริญในปัจจุบันนี้และในเวลาต่อๆไปคนเหล่านั้นก็จะเข้าถึงสุคติแลภิกษุทั้งหลายแท้จริงสัตว์เหล่านั้นเป็นเดราัชานยังมีความเคารพยำเกรงกันมีความประพฤติกลมเกลียวกันอยู่การที่พวกเธอเป็นบนรรพชิตออกบวชในธรรมวินยัย ที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ควรมีความเคารพยำเกรงกันมีความประพฤติกลมเกลียวกันอยู่นั่นจะบึงเป็นผู้งดงามในธรรมมวินัยนี้ปิสุดท้ายการกระทำของโมคะบุรุษพวกฉับพักขีเหล่านั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของหมู่ชนที่ยังไม่เลื่อมใสิิสุดหลายเราอนุญาต การกราบไหว้การลุกรับการทำอัญชลีกรรมการทำสามีจิกรรมอาสนะที่เลิศน้ำที่เลิศบินนบาตท,ที่เลิศตามลำดับผู้แก่กว่าอันหนึ่งภิกษุไม่ควรเกียรตกันเสนาสนะของสงฆ์ตามลำดับผู้แก่กว่าผู้ใดเกียรติกันผู้นั้นต้องอาบัตทุกกฎ นี่คือรายการธรรมระรับรุณขับพเจ้าพระมหาภัยบุญอภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีวันนี้มาพูดถึงคุณธรรมข้อหนึ่งธรรมังญที่เป็นคุณธรรมในหลายๆข้อที่พระพุทธเจ้ายกย่องสั่งสอนให้ภิกษุเหล่าสาวกทั้งหลายทำตามนั่นก็คือการที่เคารพนอบน้อมกันตามฐานะ สูงต่ำการเคาบรพนอบน้อมกันกาตามฐานะสูงต่ำในที่นี้เราจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดความสูงหรือความต่ำในที่นั้น,น,นในที่นี้พระพุทธเจ้าได้ยกนิทานตัมบุฟังคือจริงๆเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆนั่นแหละถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอุปมานี้เราสมมุติขึ้นแสดงว่าเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นจริงๆเป็นเรื่องของสัตว์เดรัจฉาน สามตัวเต็บุฟังที่เป็นสหายกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันแบบขัดกันไม่ลงกันไม่เข้ากันเธอจะเอาอย่างนี้ฉันจะไม่เอาอย่างนั้นก็คือช้างตัวใหญ่สุดลิงตัวใหญ่รองลงมาแล้วก็นกกระทาตัวเล็กที่สุดความสูงความต่ำที่ยกตัวอย่างมาในที่นี้ไม่ใช่ดูที่ว่าตัวใหญ่หรือตัวเล็กไม่ได้ดูที่ว่า มีกำลังมากหรือมีกำลังน้อยไม่ได้ดูที่ว่ามีคุณธรรมสูงหรือมีคุณธรรมต่ำแต่ดูตามความแก่ดูตามความอ่อนเราก็เคารพกันตามในข้อนั้นอันนี้คือตามฐานะสูงต่ำที่หมายถึงในที่นี้ในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าตะบูหวังพระพุทธเจ้าสอนให้ภิกษุเนี่ยเคารพกันนอบน้อมกันกราบไหว้กันตามลําดับของพรรษา ถ้าใครมีพรรษาน้อยก็ต้องเคารพกรบบาบไหว้ผู้ที่มีพรรษามากจะไม่ได้ดูที่ตามคุณธรรมเช่นว่าโอท่านมีศีลสมาธิปัญญามากกว่าหรือไม่ได้ดูที่ว่าเป็นพระอริยบุคคลโสดาสกิทาอนาคาราหันแล้วหรือไม่ได้ดูที่ว่าสถานะก่อนบวชเนี่ยมาเป็นยังไงเคยเป็นอยู่ในชนเชื้อกริยัเป็นหม่อมหลวงหม่อมราชวงศ์มาฉันต้องเคารพเธอมากกว่า ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเคารพกันตามปรรษาหรือก็ไม่ใช่ว่าดูกันตามที่ว่าโอ้คนนี้รู้เรื่องธรรมรู้เรื่องวินยัยอ่านพระไตรปิฎกจำอะไรต่างๆได้ฉันควรจะกราบไหว้บุคคลผู้นี้นะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ดูตามที่ปรรษาหรือไม่ใช่ดูที่ว่าได้สมาธิหรือไม่ได้ดูที่ว่าเป็นอริยบุคคลในขั้นไหน,ไหนๆแต่ดูกันตามปรรษาตามลําดับของความแก่ความอ่อนแต่ซึ่งในข้อน,นี้ ดันั้าเราจะเปรียบเทียบกับในทางคาราวาสในี่ยนท่านผู้ฟังสมมุติว่าเราตั้งบริษัทขึ้นมาสักบริษัทหนึ่งในในบริษัทนี้ก็ต้องมีเจ้าของบริษัทละ่ะผู้ดีจะเป็นผู้บริหารคอยจัดการดูแลอะไรต่างๆเราก็จะต้องมีผู้จัดการมีพนักงานคนทางานอะไรต่างๆตามลําดับขั้นตามสายงานกันไปแต่และหน้าที่ก็ไม่เท่ากันละ่ะแต่เราก็ต้องมีการให้เงินเดือนในตาแหน่งหน้าที่การงานนี่ก็อันดับหนึ่งนะระดับหนึ่ง เรื่องของเงินเดือนนี่ก็อีกระดับหนึ่งในงานบางงานไม่ใช่ว่าคนที่มีตําแหน่งสูงกว่าอาจจะได้เงินอาจจะได้ไม่มากเท่ากันกับคนที่มีตําแหน่งน้อยก็ได้ในเรื่องนี้เราก็เคยเห็นในบริษัทเอกชนหลายๆบริษัทแต่ถ้าลูกน้องไปทํางานที่มันมีความเสี่ยงอาจจะมีบี้เลี้ยงอะไรต่างๆจัดให้บางเดือนนี้ก็ได้มากกว่าหัวหน้าด้วยซ้ําในทางเอกชนในทางบริษัทที่เขาจัดการงานต่างๆเป็นอย่างนี้ มีเ,เรื่องเบีย้ยเลี้ยงมีเ,เรื่องการให้เงินนี่ก็ระดับหนึ่งอีกระดับหนึ่งก็เป็นเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานซึ่งในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าในตมวังนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยไม่ได้ต่างกันเลยไม่ต่างกันตรงไหนก็เป็นบริษัทเหมือนกันนะเป็นกลุ่มเหมือนกันเป็นหะมู่มเหมือนกันนะบริษัทนี่ก็คือกลุ่มเป็นหมู่นะั่กรามส่์นี่ก็คืคอหมู่หมู่ของภิกษุเนี่ยก็มีการบริหารการจัดการแบบนี้เหมือนกันตนการบริหารการจัดการแบบนี้ ก็เป็นบริษัทบริษัทหนึ่งถ้าจะเปเรียบเทียบกับบริหารงานจัดการในทางคารวาสนะท่านผ้ฟังนะบริษัทของสมณโคดมนี้ก็มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้บริหารใหญ่สุดใช่ไหมแล้วก็มีตำแหน่งในตำแหน่งนี้ก็เรียงตามลำดับพรรษาไม่ใช่ว่าคณเพิ่งบวชมาใหม่ๆจะไปมีตำแหน่งสูงกว่าคนบวชมาแก่แล้วไม่ใช่เพราะมันดูตามลำดับพรรษาเลยจบเลยลไม่ได้มีการที่จะแซงหน้ารุ่นพี่ได้ก็ไปตามลำดับตรงนี้ส่วนเรื่องของหน้าที่ ทำไม่เท่ากันแน่คนมีความสามารถทำตรงไหนคุณก็ทำหน้าที่นั้นๆไปถูกไหมคนที่มีความสามารถในการพูดภาษาตามประเทศเอาคุณก็ทำหน้าที่นั้นไปแต่ว่าตำแหน่งก็เลื่อนกันไปตามลำดับพัรษาอยู่ล,ละตำแหน่งก็ส่วนหนึ่งนะหน้าที่ก็ส่วนหนึ่งนะแต่บางทีเราอยู่ในตำแหน่งนี้ไม่ได้มีหน้าที่ทำนนี้แต่ถ้าเจ้าวาดหรือว่าหมู่สงเขาประชุมกันแล้วเอาให้ท่านทำหน้าที่นี้ได้เอาก็ไปทำหน้าที่นี้ แต่ว่าตำแหน่งก็จะไม่ได้มากกว่าคนที่มีพรรษาสูงกว่าแล้วก็ยังเรื่องของเงินเดือนนี่ก็ไม่เหมือนกันะนในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องโคพคาซับคือเงิน,เง,นเงินทองทองเนี่ยนะในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเจาะจงมาในเรื่องของหมู่ภิกษุเนี่ยเรื่องของโคพคาซับก็คือความสุขที่จะได้รับจากการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องของเมตตาเรื่องของสมาธิเรื่องของศีลพวกนี้เหมือนเป็นโคพคาซับ เป็นผลเป็นสามัญญผลที่ตัวเองจะได้รับซึ่งแน่นอนคนที่ขยันมากในทางคา,ารวะเนี่ยขยันมากทํางานมากก็ควรจะต้องได้เงินเยอะเช่นเดียวกันในทางพระสงฆ์ด่านเหมืังในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคนที่ขยันมากแต่ขยันในการที่จะทํางานเพื่อที่จะแลกนิพพานในการที่จะทําความหลุดพ้นให้เกิดขึ้นก็จะได้เงินเดือนมากแต่เงินเดือนในที่นี้ก็คือความสุขความสงบในใจมีกําลังจิตมีความเมตตามีสมาธิ เนะี่ยพวกนี้เป็นเหมือนกับเงินเดือนที่เขาจะได้รับหมายถึงพิกษุนะไม่ได้เกี่ยวว่าถ้าพรรษามากๆพรรษามากๆคือมีตําแหน่งสูงแต่ถ้าไม่ได้ขยันทํางานอาจจะได้เงินเดือนน้อยคําว่าเงินเดือนน้อยนี่ก็คือมีความสุขที่เกิดอยู่ในใจเนี่ยน้อยมีความสงบในจิตน้อยมีคุณธรรมอะไรต่างๆน้อยคือเป็นคนจนนต่จนใจนี่แหละถึงแม้จะตําแหน่งสูงแต่ก็จนใจแบบนี้ก็มีแต่ในเรื่องของการทําความเคารพกัน การที่จะจัดแจงเสนาสนะการที่จะแบ่งลาบปัจจัย4ี่เรก็ควรจะต้องแบ่งกันตามตำแหน่งตรรมบังแบ่งกันตามลำดับสูงต่ำซึ่งคุณธรรมที่ข้าพเจ้ากำลังพูดถึงอยู่ในที่นี้ก็คือการอ่อนน้อมถ่อมตนตามฐานะสูงต่ำอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ในตระกูลคุณธรรมนี้นะ่านผู้ฟังมีความสําคัญมากเพราะว่ามันจะต้องเป็นหลักเกณฑ์อันใดอันหนึ่งละ่ะที่จะต้องให้เรามีวันที่ฟังกันเอื้อเฟื้อกัน สมัครสมานสามัคีกันเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันก็จะปีนเกลียวกันไม่งั้นมันก็จะไม่ฟังกันไม่งั้นมันก็จะเอาเกณฑ์อะไรกันมาวัดละ่ะคุณจะรู้ได้ไงว่าคนนี้มีสมาธิมากกว่าคนนั้นคนนี้เป็นอริยะบุคคลขั้นสูงกว่าคนนี้แต่ซึ่งเครื่องวัดบางทีมันไม่ได้สามารถเห็นได้ด้วยอย่างชัดเจนบางคนก็รู้คนที่เขารู้เขาก็จะรู้ละ่ะคนที่เขาไม่รู้เขาก็จะงงๆออาทำไมคนนี้ทำอย่างนี้อีกคนหนึ่งทำอย่าง,งน,นั้นนะมันก็จะต้องมีเกณฑ์ในการที่จะเป็นของทางโลกโลกนี่แหละ ของทางที่มันยังเกี่ยวข้องกับสิ่งที่สามารถเห็นได้ด้วยตารู้ได้ด้วยหนะูดูแล้วเห็นเลยอ๋อองค์นี้บวชมานานกว่าเอา้าท่านก็นั่งมากกว่านะหรือว่าบุคคลผู้นีนะ้อายุมากกว่าแ้วนะก็ควรจะได้ของดีกว่าก็แบ่งกันไปตามนี้แตนะ่มันจะต้องมีเกณฑ์สักอันหนึ่งลหละในการที่จะจัดการตรงนี้ให้มันเป็นไปดยความเรียบร้อยซึ่งเกณฑ์ในที่นี้ก็คือใช้เรื่องของอายุนะที่มีความแก่หรือความอ่อนแตกต่างกัน ซึ่งอายุในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คืออายุที่ตั้งแต่คุณเข้ามาบวชแต่ถ้าอายุมากแล้วนะคือหมายความว่าอายุ 70- 80แล้วแต่เพิ่งมาบวชพรรษาแรกก็ถือว่าเพิ่งเป็นพรรษาหนึ่งแต่ละคนที่บวชมาอายุตั้งแต่20่สิบพอตัวเองบวชไป10พรรษา20พรรษาอายุ40แล้วก็ชื่อว่าแก่กว่าคนที่อายุ70นั้นั้นะเพราะว่าดูตามพรรษาในการที่จะบวชแต่ถ้าในทางครวาส เราอยู่บ้านครองเรือนก็ดูตามอายุนั่นแหละแต่คนที่เกิดก่อนเราก็มีพรรษามากกว่าเราอายุมากกว่าเราคุณธรรมในข้อที่ว่าให้เคารพกันตามฐานะสูงต่ำต่อผู้อย่างในตระกูลการสอนในเรื่องนี้ของพระพุทธเจ้าท่านบุฟังท่านก็ยกตัวอย่างขึ้นมายกนิทานขึ้นมาแต่ซึ่งเรื่องนี้ข้าพเจ้าคิดว่าเกิดขึ้นจริงๆละ่ะเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าอันนี้เป็นอุปมาที่สมมุติขึ้นแสดงว่าเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้น และมีนกกระทามีลิงแล้วก็มีช้างแน่นอนช้างนี่กําลังมากที่สุดนะลิงนี่ก็กําลังน้อยลองลงมาแล้วก็นกกระทานี่ก็กาลังน้อยที่สุดแต่ถ้าจะพูดถึงแล้วนกกระทาก็บินได้สูงที่สุดลิงก็ขึ้นได้ยอดไม้สูงกว่าช้างช้างนี่มันต้องอยู่กับพื้นดินแต่ถ้าคนมันต่างความเห็นกันมันก็จะแบ่งคนละแบบแ่ะคนหนึ่งก็บวชช้างต้องเป็นหัวหน้าแต่ถ้าดูตามน้ําหนักความแข็งแรง คนหนึ่งก็บอกว่าถ้าดูตามไปที่สูงใครไปได้สูงกว่าเราก็ต้องนกกระทาเป็นหัวหน้าช้างนี่อยู่ต่ําสุดหรือถ้าดูตามน้ําหนักเขาก็จะแบ่งกันไบคนละแบบไม่มีเกณฑ์อะไรสักอย่างใดหนึ่งที่จะทําให้ลงกันได้ในที่นั้นสัตว์ทั้ง3าตัวนั้นก็จึงตัดสินกันละเอาในเมื่อเราอยู่อาศัยที่ต้นไทรนี้ก็เอาต้นไทรนี้เป็นเกณฑ์ก็แล้วกันแต่ใครเห็นต้นไทรนี้มาก่อนก็เราะว่าเราอาศัยต้นไทรนี้อยู่่ใครมาก่อนก็ถือว่า เป็นใหญ่กว่าแล้วกันเป็นหัวหน้ากันแล้วกันแต่ช้างก็บอกว่าโอ้หเนี่ยตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็กๆนี่ต้นไทรมันแค่ละพุงเท่านั้นเองมันก็คงสูงประมาณเอวนี่ช้างตัวนี้เริ่มเห็นต้นไทรจาได้ตั้งแต่ตอนที่ต้นไทรสูงประมาณเอวหรือเอวของมษย์เนี่ยแหละนะส่วนลิงก็บอกว่าต้นไทรนี้เห็นมันมาตั้งแต่ตอนที่พึ่งโตง,ง,อ,กงอกมาเนี่ยยังเด็ดยอดของต้นไทรในเคี้ยกินอยูนะ่นั่งลงเนี่ยก็เด็ดได้ ก็ประมาณแข้งแสดงว่าลิงนี้เห็นต้นไทรนี้มาก่อนช้างส่วนนกกระทานี่จเป็นผู้ที่เห็นมาตั้งแต่ต้นไทรนี้ยังไม่เกิดเลยตามู้ฟังเป็นคนที่กินลูกต้นไทรใหญ่จากตรงนู้นแล้วก็กินเข้าไปแล้วใช่ไหมก็มาถ่ายออกตรงนี้ปรากฏว่ามเมล็ดของต้นไทรจากต้นไทรใหญ่ตรงนู้นที่อยู่ในท้องที่ตัวเองกินมาเนี่ยมาถ่ายออกแล้วก็โตขึ้นที่นี่นกกระทานี่ก็คือเป็นคนที่ มาปลูกต้นไทรนี้นั่นเองแล้วก็ทําให้สามตัวนี้เขาตกลงกันได้แหละว่าออกั้นก็ให้นกกระทาเป็นใหญ่ก็แล้วกันเพราะว่าเราอาศัยต้นไทรนี้อยู่แต่ใครที่มาก่อนก็ถือว่าเป็นหัวหน้าไปแต่เราอาศัยโลกอยู่ตะมุฟังโลกมนุษย์ของเราเนี่ยนะคนที่อยู่บนโลกนี้อาศัยโลกนี้อยู่แต่ใครที่มาเห็นโลกนี้ก่อนแล้วก็ให้คนนั้นแหละเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นก็คือตามพอสอเกิดนั่นแหละใครที่เกิดมาก่อน เราก็ควรจะทําความเคารพกันตามลําดับนั้นคนที่เป็นรุ่นพี่เราก็ควรจะเคารพเขาแต่ข้อน,นี้จะเป็นความงามตามวังจะเป็นความดีความงามในธรรมะใหนนี้ในตางคําสอนของพระพุทธเจ้าบางคนอาจจะมีความเห็นว่าเอา้าจะไปเคารพได้ไงคนนี้เป็นคนไม่ดีแต่ถ้าเป็นคนพาลเราก็อย่าไปคบกับเขาแต่ถ้าจําเป็นต้องเจอการเอาก็ทําความเคารพตามฐานะสูงต่ำเราอายุน้อยกว่าเราก็ควรทาความเคารพเขาคนที่อายุมากกว่าตามอายุอย่างนี้มันถึงจะถูก แต่ถ้ามันบิดเบี้ยวบิดเบือนไปเนี่ยมันจะไม่ดีแต่คุณธรรมในข้อที่ว่าไม่เคารพกันตามฐานะสูงต่ำนะท่านผู้ฟังเรื่องนี้มันมีมาตั้งแต่ก่อนแล้วนะไม่ใช่เพิ่งจะมีมาในสมัยนี้สมัยนี้เราเห็นนะว่าคนที่อายุน้อยๆแม้แต่พอได้ขึ้นอยู่ตำแหน่งสูงสูงนะอายุน้อยนะแต่ไม่รู้ยังไงละ่ะได้ไปอยู่ตำแหน่งสูงไอ้คนที่อายุมากอายุมากนะแต่อยู่ตำแหน่งต่ำกว่ากลับต้องทำความเคารพเขา แนะซึ่งมันผิดหลักการตรงนี้นะเพราะผิดหลักการเราเห็นข้อปฏิบัตินี้อยู่เรื่อยๆแตนะ่มันจึงทําให้โลกมนุษย์เนี่ยมีความแย่ลงพระพุทธเจ้าเคยเล่าให้ฟังดังหวังว่ามีธรรมะที่เรียกว่าการไม่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลพอมีการแพร่ร้ายไปอย่างมากมายถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะปรากฏว่าอายุของมนุษย์เนี่ยที่จากมนุษย์อายุ250ปีแล้วก็เสื่อมถอยลงมา เหลือแค่อายุร้อยปีคือหมายความว่าบุคคลในสมัยนั้นเนี่ยเขาอายุประมาณ250ปีอหปีรุ่นลูกนะลูกของคนที่อายุ250ปีเนี่ยก็อายุก็ค่อยๆลดลงลดลงนะจาก250ปีอหปีลูกออกมาเอ๊ะทำไมเหลืออายุแค่200ปีลูกของคนที่อายุ200ปีสมัยนั้นออกมาเหลือแค่150ปีหรือร้0ยเจ็ดนปะีจนถึงสมัยปัจจุบันเราเนี่ยตระหนัง อายุมนุษย์เนี่ยเหลือแค่ประมาณ100่งร้อปีน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำหนึ่งร้อยปีนี่เป็นประมาณเฉยๆส่วนใหญ่จะไม่ถึงที่เกินไปอยู่นั้นก็มีไม่มากแต่เพราะว่าอากูสัลธรรมในข้อที่ว่าความไม่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลการไม่ปฏิบัติชอบในมารดาบิดาไม่ประพฤติชอบในสมณพราหมณ์นะพแพร่ร้ายไปอย่างเป็นวงกว้างซึ่งตอนนี้เป็นอย่างนั้นนะท่านผู้ฟังตอนนี้เป็นอย่างนั้นตอนนี้คือสมัยที่ การไม่อ่อนน้อมถ่อมตนตามฐา,านะสูงต่ำม,มีเกิดขึ้นแน่นอนหน้าที่นะก็ททาไปนะหน้าที่ก็แยกกันไปตําแหน่งสูงต่ำแล้วก็ตามอายุที่คุณเกิดมาดูโลกอย่างนี้มันถึงจะถูกต้องแล้วคุณจนะทำตรงนี้ทผม้ฟังถ้าบอกว่ามีการทํากันมากๆในหมู่มนุษย์แล้วเนี่ยก็จะทาให้มีความเสื่อมถอยของอายุมีความเสื่อมถอยของวันนะวันนั้นนี่คือหมายถึงผิวพรรณความสวยงามมันก็จะ หม่นมองเศ้ามองลงไปแต่ถ้ายังฝืนทำกันอยู่มนุษย์ก็จะค่อยๆมีอายุลดลงลด,ดงลงในในรุ่นต่อไปร,รุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยก็จะค่อยอายุลดลงลดลงจาก70ปีก็ค่อยๆลดลงเหลือ60ปีบปีผ่านไปอีกสองสารุ่นก็เป็น50ปีอย่างเงี้ยลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสมัยที่อายุมนุษย์เนี่ยประมาณ10ปีเรื่องราวตรงนี้มีมาใน จัก,กรวัตด,ดีสูดรท่านผู้ฟังที่ได้อธิบายถึงความเสื่อมถอยของอายุมนุษย์จากสมัยก่อนเนี่ยมนุษย์มีอายุประมาณ8 0 0ห0ปีแต่เป็นเทวดาที่ตกสวรรค์ลกลับขึ้นไปสวรรค์ไม่ได้เป็นมนุษย์แต่เพราะว่าความเสื่อมถอยในเรื่องคุณธรรมต่างๆทําให้ร่างกายนี้มีความหยาบขึ้นทำอกุศร,รธรรมมากขึ้นอายุมันก็ลดลงอายุสั้นลงเสื่อมลง วันนะถอยลงตัวเล็กลงและมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมากขึ้นอายุก็ค่อยๆลดลงจาก80,000ปีมาเหลือ40,000ปีเหลือไม่กี่พันปีเหลือไม่กี่ร้อยปีเหลือไม่ถึงร้อยปีตอนนี้เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามีอกุศลธรรมน่ะเกิดขึ้นอยู่ในหมู่มนุษย์ก็มีพระพุทธาาิินี่แหละท่านผู้ฟังที่มาคอยบอกคอยสอนคอยที่จะทวนกระแสตร,ตรงนี้เอาไว้ กระแสความชั่วเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีมากคนที่อายุไม่มากเท่าไหร่30 40ิบส่พอผ่านขั้นตอนใดอย่างใดอย่างหนึ่งเอาขึ้นไปตำแหน่งสูงได้แม้คนเขาก็ <ๆ S 1> ไปแห่ไปกราบไปไหว้มันมันจึงผิดหน้าที่ตรงนี้นะพอมีความผิดเพี้ยนตรงนี้แล้วก็จึงมีการระส่ำระสายมีความเสือ่อมถอยของการบริหารงานต่างๆแมีความไม่ถูกต้องมีวิกฤตเช่นฝนฟ้าตกไม่ตามฤดูกาลพวกนี้เกี่ยวเนื่องกันกันกบ ในรามต่างๆในข้อที่ข้าพเจ้ากําลังพูดอยู่คือความที่ไม่อ่อนน้อมต่อมตนตามต่านะสูงต่ําอย่างรวมถึงการที่ไม่ปฏิบัติอย่างถูกต้องในมารนาปิดาในสมณพราหมณ์ในข้อปฏิบัติที่ควรทําอย่างถูกต้องในมารนาปิดาอต้องมีการเลี้ยงท่านท่านเลี้ยงเราแล้วเราก็ต้องเลี้ยงท่านตอบและดูแลกิจการงานของท่านแต่สมัยนี้เราเห็นว่าพ่อแม่ที่ถูกทิ้งไม่ได้รับการดูแลอย่างดี แต่ทำให้อคุสลธรรมเนี่ยที่มันอยู่ในโลกใบนี้เนี่ย้าให้มีการเบียดเบียนกันเกิดขึ้นโครคภัยไข้เจ็บมากขึ้นอายุเราก็สั้นลงเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าแสดงเอาละบอกสอนเอาละนะในเรื่องนี้ยกนิทานมาเล่าให้ฟังด้วยในะเทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีมากมายเอาสัตว์เดรัจฉานนี่แหละมาสอนแม้แต่สัตว์เดรัจฉานยังมีความเคารพกันมีความยำเกรงกันตามฐานะสูงต่ำ ในเรื่องของอายุที่ตัวเองเกิดขึ้นมาแต่ในคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็เหมือนกันดังังขอให้เรามีความเคารพกันมีความนอบน้อมกันตามฐานะสูงต่ําในที่นี้ก็คือเรื่องของอายุเอาคนที่อายุน้อยก็เคารพคนที่อายุมากคนที่มีอายุมากก็ให้มีความเมตตากรุณาคนที่มีอายุน้อยอันนี้คือตามฐานะสูงต่าอย่างนี้นะแต่เรื่องของคุณธรรมแต่เรื่องของเงินเดือนเรื่นที่เราจะได้ จากในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอริยทรัพย์ตนะ่เป็นทรัพย์เนี่ยนะเป็นอริยทรัพย์มันคือเรื่องของสามัญญผลต่างๆที่เราทําของเราเองไม่ใช่บางคนที่มีอายุอยู่แต่ในตําแหน่งสูงกว่าจะได้เงินเดือนมากกว่ามีทรัพย์มากกว่าไม่เสมอไปคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เพิ่งจะเกิดมาดูโลกหรือเพิ่งจะมาศึกษาธรรมะเพิ่งจะมาปฏิบัติธรรมแต่อาจจะมีอริยทรัพย์มากกว่าได้ขอให้เราทําตรงนี้เพราะมันแยกกันอย่างน้อยเราก็จะมีหลักในการที่จะ คิดพิจารณาละ่ะของอันไหนควรจะให้กับใครซึ่งพระพุทธเจ้าก็แนะนําว่าเอาให้กับคนที่มีพรรษามากกว่าให้กับคนที่มีอายุมากกว่าแต่ถ้าท่านมีแล้วท่านจะเมตตาม,มาแบ่งกับคนอื่นอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของท่านเหล่านั้นเหล่านั้นเพราะว่าเรื่องของปัจจัยภายนอกเนี่ยมันมีความสําคัญน้อยแต่มีความสําคัญน้อยกว่าคุณธรรมคือการที่อ่อนน้อมถม่อมตนตามฐานะสูงตา่าเรื่องของปัจจัยที่เป็นสิ่งภายนอกต่อให้เลิศขนาดไหนก็แล้วแต่ทางฟัง ก็ยังมีความสําคัญน้อยกว่าการที่เรามีความสันโดษปัจจัยภายนอกต่อให้เลิศขนาดไหนก็แล้วแต่ก็ยังมีความสําคัญน้อยกว่าการที่ยินดีในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตามมีตามได้สิ่งที่เป็นปัจจัยภายนอกต่อให้เลิศขนาดไหนก็แล้วแต่ก็ยังมีความสําคัญน้อยกว่าอริยทรัพย์ที่อยู่ในใจของเราให้เรารักษาคุณธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้า,าสอนเนี่ยเอาไว้ในใจของเราแล้วเราก็สามารถที่จะมีความก้าวหน้า ความก้าวหน้าในที่นี้ก็คือมีทรัพย์มีโปคะ้าัพโป๊ก้าในที่นี้หมายถึงอริยทรัพย์ที่ก้าวหน้าอยู่ในใจของเราได้เราศึกษาไปทําไปเรื่องวางมันก็สูงขึ้นเองตามลําดับของปีที่เราเกิดนั่นเองถ้ากรณีของภิกษุก็คือตามลําดับพรรษานั่นเองโดยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปรียบเทียบในทางครวัตนะถ้าเปรียบเทียบกับบริษัทห้างร้านหรือว่าในการบริหารงานทางราชการเนี่ยการเลื่อนตําแหน่งแล้วก็ตามพรรษา ใครมีอายุงานราชการมากกว่าก็เลื่อนตามนั้นส่วนหน้าที่ในด้านคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่คนที่มีความสามารถแต่ถ้าหมู่สงฆ์เขาตกลงกันยังไงก็ทำตามนั้นไม่มีปัญหาส่วนเรื่องเงินเดือนโภคทรัพย์อริยทรัพย์ที่จะเกิดขึ้นในใจของเราอยู่ที่ความเพียรที่เราทําคุณทํางานมากก็ได้เงินมากก็ธรรมดาถูกไหมในทางคระวะในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ทำงานมากใช้ความเพียรมาก ที่เหมาะสมดีแล้วตามมารคกแปดแล้วแตสิ่งที่จะได้ก็เป็นอริยทรัพย์ที่เกิดขึ้นในใจของเราการเลื่อนตําแหน่งนนก็เป็นไปตามขั้นตามตอนตามปีพรรษาซึ่งเรื่องนี้ข้าพเจ้าเอามาจากหมวดของวินัยท่านผู้ฟังมีวินัยของพระอยู่ในพระไตรปิฎกที่เรียกว่าวินัยปิฎกแต่พระพุทธเจ้าจึงบัญญัติหมวดธรรมในที่นี้เอาไว้แต่ว่าถ้าใครเกียดกันแคำว่าเกียดกันนี่ก็คือไปจองเอาไว้นะวไปจองเอาไว้ไปกีดกันว่าเอ้ยอันนีอ้อย่าให้คนนั้นแต่เอามาให้พวกฉัน อย่าให้พวกนี้แต่เอาไม้พวกนั้นแต่ถ้าพวกนั้นพวกนี้พวกนู้น,พว,น,นพวกฉันเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามลำดับความแก่ความอ่อนต,ตามลำดับอาวุโสอันนี้ไม่ถูกจะเป็นความผิดในระดับที่เรียกว่าผิดกฎนั่นะคือตุก,กะตะทุกกฎเนี่ยก็คือชื่อของอาบัตินั่นแหละบ่งบอกระดับความผิดในระดับหนึ่งที่ว่าทําผิดข้อนี้อันนี้เป็นเรื่องของวินัยของพระสงฆ์เพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบข้อมูลเหล่านี้แล้วให้เรามาพิจารณาในชีวิตของเราดูมีใครไหม ที่อายุมากกว่าเราแม้แต่เราไม่ชอบคนนี้ไม่รู้ว่าเขาดีหรือไม่ดียังไงละ่ะเขาอาจจะไม่ดีจริงๆหรือเราอาจจะเข้าใจผิดก็ได้แต่เขาอายุมากกว่านะแต่เราไม่ชอบใจเขาอย่างเงี้ยเราไม่อยากจะไหว้เขาอย่างเงี้ยแต่ให้นึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าดูมาฟังในมีการเคารพกันตามฐานะสูงต่ำแน่นอนถ้าบุคคลน,นั้นเป็นคนพานนะเราก็ไม่ไปยุ่งกับเขาละ่ะแต่ถ้าบอกว่ามันจําเป็นที่ต้องเจอเจอกันเราสามารถที่จะทําตามคุณธรรมในก้อนนี้ของพระพุทธเจ้า ในการที่ให้มีความเคารพกันตามฐานะสูงต่ำมีการประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลมีความปฏิบัติชอบทั้งในมารดาและบิดาวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมาหาไพบุลอภิปุโน,โนจากวัดป่าดอนไฮโศกจุริญนพร